อันเขาพระสุเมนเป็นภูผาอยู่บนอากาศเป็นรูปทรงเจดีย์ประดับด้วยแก้วด้วยเพชรนิลจินดาไม่มีใครสามารถจะไปถึงได้ทางที่จะไปก็ต้องผ่านป่าหิมพานต์ผ่านภูเขาไกรราชทินคนทำได้โปรดเถอะได้โปรดชี้ทางให้แก้วด้วยลำบากยากเข็นยังไงแก้วจะต้องไปให้ถึงแม้จะไปได้เพียงแต่วิญญาณก็ยังดีได้โปรดแก้วเอ้ยเจ้าน่ะเป็นคนซื่อรักเดียวใจเดียวน่าสรรเสริญใจของเจ้าน่ะมันงามผิดกับหน้าตาแก้วมันนี้เจ้าอยากสวยอย่างคนอื่นเขามะอยากเจ้าค่ะแก้วอยากสวยเอาละก่อนอื่นหลานจงหมอบตัวลงเราจะถอดหน้าม้าให้โอ้พระสุเมนอยู่ในอากาศแล้ววิชัยเหรอเห็นแล้วจ้ะตาหลานจงใช้เรือเหาะและอาวุธประจำตัวไปยังเขาพระสุเมนเถอะแก้วมณีก็ยังไม่กลับมาทรงพอพระทัยเหรอเพคะที่ส่งแก้วมณีไปตายพระโอรสก็จะทรงสบายพระทัยไม่มีสิ่งน่าขยะขยงเกลียดชังกลับมาก็ตายเหมือนกันจะมีปัญญาที่ไหนเอาเขาพระสุเมนมาใช่เกิดมารูปชั่วแล้วยังไม่เจียมตนเจียมกายนั่งหน้าม้าก็ควรจะตายทุกคนช่วยกันออกไปดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วสิโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยไหนทางไหนนายเห็นมันน่ะดูนอกสิครั้นเห็นภูเขาตระหง่านตะลึงลานต่างไม่เคยเห็นหรือเป็นภูผาพระสุเมนโอนเอ็นล้มผางกลางเมืองแต่ดูยอดเขาตั้งตรงสูงส่งงดงามอลามเหลืองเพชรพลอยแสงพุ่งรุ่งเรืองล้ำค่ากว่าเมืองมิถิลาฟันมาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาพระสุเมนละนี่ละแสงให้แวววับเอาพระสุเม
สุดจะอยู่ดูหน้านางม้าได้ตัดสินใจหนีจากวังไปทั้งสามพระปิ่นทองมุ่งหน้าพญายามแต่แก้วตามต่อติดประชิดตัวไม่น่าทำเลยมาว่ายมาแต่พี่ปิ่นทองโถจะหนีน้องไปไหนกลับเมืองมิถิลาเถอะโถกลับเถอะพี่คะต้องการอะไรแก้ทูลหัวให้หมดทุกอย่างเลยพระปิ่นทองโอรสกำหนดแผนจะจากแดนมิถิลาหลบหน้าหนีมุ่งสู่เมืองคู่มั่นหมายมิตรไมตรีโรมวิถีอยู่ไกลไปสำเภาก่อนเดินทางสั่งกำชับกับนางแก้วเราไปแล้วเมื่อกลับมาอย่ามัวเศร้าต้องมีลูกให้ชื่นชมสมใจเราหาไม่เจ้าจะถูกฆ่าไม่ปราณีเด็กพี่ปิ่นทองอย่าไปมาลองพิธีเลยเดี๋ยวก็มีผู้หญิงใหม่หรอกแล้วก็ลืมแก้วโถกลับมาก่อนเถอะมาหาแก้วเด็กพี่ปิ่นทองไม่เหลียวมองแก้วเลยแล้วแก้วจะมีลูกมันได้ยังไงเพราะได้ไหมลืมเก่าเจ้าประคุณมีนึกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้เด็ดพี่รีบไปเร็วเถอะคุณอารักษ์เดี๋ยวต้องแก้วว่ายน้ำตามมาหรอกเร็วเร่งหน่อยเข็นไปเร็วสิพี่ปิ่นทองฟังน้องก่อนไม่มีลูกมันจะตัดหัวแล้วไม่มีผัวจะมีลูกได้ยังไงกลับมาก่อนเถอะคะเด็ดพี่เด็ดพี่ปิ่นทองกลับมาก่อนพ่อเรือจ๋าพ่อเรือสำราญแก้วไม่รู้หนทางช่วยพาแก้วไปถึงเมืองโรมวิถีให้เร็วที่สุดเรายินดีอย่างยิ่งที่ปิ่นทองลูกชายพระสหายรักเดินทางมาถึงโรงวิถีด้วยความปลอดภัยโอรสปิ่นทองเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พร้อมด้วยเครื่องบรรณาการเหมือนถือเป็นมงคลวานวาระมั่นลูกทัศมาลี